ำมาสามครั้งเลิกผู้ชายแต่ผมไม่ทำผู้หญิงเราไปทำอะไรเขาแบบไม่ครับเพิ่งทำแค่คนเดียวก็เอาตีผมก่อนตอนแรกผมก็เลยสู้ผมก็เลยฟันสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เจาะข่าวเด่นนะครับวันนี้เราคุยกับคุณรัฐพลหัตถยาพิชาติซึ่งเป็นผู้เสียหายถูกคนร้ายฉกไอโฟนตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อ20มกราคมที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือล่าสุดนะฮะครับผมเย็บไปทั้งหมด60เข็มนะครับตัวชมฮะอันเนื่องมาจากเอ็นข้อมือขาดเย็บไป30เข็มที่ไหล่ซ้ายเย็บไปอีก10เข็มใช่ครับแล้วก็ที่ขาขวาเย็บอีก20เข็มรวมทั้งหมดก็60เข็มนะฮะในขณะที่ล่าสุดตำรวจจับคนร้ายได้นะครับที่ก่อเหตุเมื่อ5ทุ่มกว่าๆของวันที่20มกราคมที่ผ่านมาก่อนจะคุยกันนะครับไปดูภาพวงจรปิดคนร้ายเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นก็คือขับรถมอเตอร์ไซค์มาตามถนนแล้วเลยคุณรัฐพลไปแล้วที่ตอนนั้นกำลังเดินเล่น iPhone 6อยู่แต่คุณรัฐพลเนี่ยไม่รู้นะฮะใช่ครับเนี่ยนะฮะขับมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็เห็นคุณรัฐพลซึ่งเป็นเหยื่อจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แซงมาอันนี้ย้อนสอนนะฮะกล้องอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าคนร้ายก็ไปจอดมอเตอร์ไซค์คนร้ายคนเดียวใช่ครับคุณรัฐพลเดินเลยตีเป็น IBTS ไปเนี่ยนะฮะแล้วจังหวะนั้นคนร้ายที่ขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนแซงมาจอดรอแล้วก็เดินเข้ามาก็เดินเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุนั่นแหละฮะเป็นภาพวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้แต่ iPhone 6เนี่ยคนร้ายไม่ได้ไปนะฮะอยู่ตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมฮะคืนนั้นทำอะไรอยู่ใจลอยไหมหรือยังไงหรือเดินเล่น iPhone ก็ปกติเวลาเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยครับผมก็จะใส่หูฟังฟังเพลงแล้วก็ซึ่งเป็นพฤติกรรมอันนี้เป็นพฤติกรรมปกติจะได้มาเตือนกันนะฮะเป็นพฤติกรรมปกติของวัยรุ่นสมัยนี้ครับใส่หูฟังด้วยใช่ครับใส่หูฟังฟังเพลงครับแล้วมือก็จับใช่มือก็จับเพราะว่าแบบว่าบางทีอยากจะเปลี่ยนเพลงก็ง่ายๆหน่อยแต่บางทีก็เก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเงี้ยครับคืนนั้นประมาณกี่โมงห้าทุ่มครึ่งครับห้าทุ่มครึ่งไปธุระมาเพิ่งเลิกงานครับเพิ่งเลิกงานเป็นสถาปนิกใช่ไหมฮะเป็นภูมิสถาปนิกครับอ๋อภูมิสถาปนิกจุดนั้นมันอยู่ตรงจุดไหนยังไงอธิบายอีกทีนึงก็วันนั้นเลิกงานวันนั้นค่อนข้างมีงานเยอะเหมือนกันก็เลยเลิกงานประมาณห้าทุ่มครับออกมาจากออฟฟิศก็กะว่าจะเดินมาเรื่อยๆถึงอนุสาวรีย์เพราะว่าปกติก็กลับบ้านที่อนุสาวรีย์อยู่แล้วก็เดินจากแยกพญาไทเดินตรงมาถึงรถไฟฟ้า BTSแยกพญาไทก็มาจากทางราชเทวีแถวนั้นใช่ครับจากทางราชเทวีตรงมาถึงมุมโรงพยาบาลราชวิถีใช่ก่อนถึงครับเลยเซนจูรี่มาหน่อยนึงแล้วก็เป็นบันได BTS อีกอันนึงเป็นหน้าโชว์รูมซูซูกิพอดีครับก็ตรงนั้นเลยครับจุดเกิดเหตุเพราะฉะนั้นตอนนั้นเราเดินมาหูก็ไม่ได้ยินเพราะฟังเพลงใช่ไม่ได้ยินตาก็ไม่ได้สังเกตอะไรตาก็ไม่สังเกตอะไรนะก็แต่ที่รู้ก็ว่ามันต้องมันโอเคอ่ะคือแบบพื้นที่แถวนั้นมันไม่ได้เปลี่ยวไงครับพื้นที่แถวนั้นแบบมีคนเพิ่งกำลังเก็บร้านขายของเงี้ยแล้วคนเดินตามหลังเรามาก็มีอย่างเงี้ยครับใช่คือดูจะเห็นนะฮะว่ารถก็พลุกพล่านใช่รถก็ยังพลุกพล่านอยู่นะคนเดินตามหลังก็มีครับนะร้านบางร้านตรงนั้นก็ยังเปิดอยู่กำลังเก็บร้านครับสว่างดีสว่างดีปกติเลยมันก็ไม่มีอะไรที่ทำให้เราต้องกลัวใช่ไม่มีอะไรที่ต้องดูแบบกังวลและระวังตัวในเวลานั้นเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเท่าที่จำได้ก็เหมือนอยู่ดีก็แบบมีคนเข้ามาแบบมาจากข้างหลังเนี่ยครับแล้วก็เข้ามาแบบพยายามจะแย่งชิงมือถือออกไปจากมือเราที่ปกติเวลาผมกำมือถือผมกำค่อนข้างแน่นอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนที่คนร้ายกำลังเอามือถือออกจากมือก็ใช้เวลาประมาณนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นจำได้ว่าเขาเข้ามาล็อกหรือพยายามจะแย่งมือถือพยายามจะแย่งมือถือออกจากมือคือถ้าเกิดมันหลุดมือไปง่ายมันคงไปเลยใช่ถูกไหมแต่บังเอิญมันไม่หลุดใช่ครับมันยื้อกันประมาณหนึ่งแป๊บเดียวอะครับยื้อกันแป๊บหนึ่งคนร้ายพูดอะไรไหมคนร้ายไม่น่าจะพูดแต่ผมไม่จับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดว่าอะไรเพราะตอนนั้นเขาใส่หมวกกันน็อกอยู่เขาใส่หมวกกันน็อกใช่ส่วนเราใส่หูฟังหลุดหรือเปล่าตอนนั้นหลุดไปแล้วครับหลุดแล้วนะฮะแล้วยังไงตอนนั้นยื้อกันยื้อกันเราก็ไม่ให้เราก็ไม่ให้เขา
ขาก็พยายามยื้อไปจนสุดท้ายมันหลุดมือไปพอหลุดมือไปก็ตามสัญชาตญาณนะครับเพราะเห็นแบบว่าเขาไม่ได้เอามีดมาจี้ว่าแบบเอามาแล้วพยายามจะเอามือถือไม่ได้บอกนะว่าแบบนี่คือการจี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้เข้ามาจี้ใช่เห็นอาวุธแล้วก็บอกเอามาใช่นี่คือการปล้นนี่คือการจี้ใช่ส่งมือถือมาอันนั้นแบบนึงใช่แต่นี่อยู่ยืนมาแย่งมือถือใช่พอเราไม่ให้ปุ๊บแล้วเราก็เห็นว่าแบบไม่น่าจะมีอาวุธเราก็หันไปขวาขอเลยเขาได้มือถือไปแล้วถูกไหมได้ไอโฟน6ไปแล้วได้ไปแล้วไปขึ้นมอไซค์แล้วยังครับเพราะว่าตรงนั้นมันอยู่ไกลครับพอเขาจอดมอไซค์อยู่ริมถนนใช่ไหมก็ผมก็ขวาขอเข้ามาก่อนล็อกขวาขอขวาขอเอาหมวกกันน็อกดึงกระชากหมวกกันน็อกเขาออกมาหมวกกันน็อกหลุดไหมหลุดครับหลุดออกมาแล้วหลุดออกมาก็น่าแต่ว่าตอนนั้นน่ะมีดน่าจะมาแล้วแหละแต่ว่าผมไม่เห็นอะไรเลยก็แบบมันชุลมุนมากครับตอนนั้นผมก็แบบชงเชงกับเขาแป๊บนึงครับไม่รู้ตัวหรอว่าเลือดกำลังอาบมันไม่รู้สึกตัวอะไรเลยจนรู้สึกว่าเขาวิ่งไปที่มอเตอร์ไซค์เราเห็นว่าค่อนข้างช้าแล้วเขากำลังขึ้นคอมผมก็เข้าไปกระโจนล็อกคอครับเราตามไปอีกใช่ไปล็อกคอล็อกคอไปยืนล็อกคอเลยใช่ยืนล็อกคอเพราะว่าตอนนั้นเขากำลังคอมมอเตอร์ไซค์เพราะมอเตอร์ไซค์มันดับอยู่ใช่ไหมก็เข้าไปล็อกคอแล้วบอกเขาว่าหรือไม่พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรครับแล้วก็ตะโกนแบบให้คนแบบช่วยด้วยเพราะว่าตอนนั้นก็แบบรู้สึกว่าแบบมันเริ่มเหตุการณ์เริ่มช้าลงแล้วครับก็เลยบอกตะโกนแบบช่วยด้วยก็มีคนเข้ามาพยายามที่จะช่วยก็ถือไม้กวาดเข้ามากำลังจะเข้ามาตีมีคนถือไม้กวาดตีด้วยใช่แล้วโจรก็หันเงยหน้าขึ้นมาแล้วบอกว่ากูมีปืนนะก็เลยทุกคนก็เลยหยุดอยู่ตรงนั้นไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลืออะไรเลยทำท่าจะเข้ามาช่วยใช่ครับจำได้ว่ามีคนถือไม้กวาดด้วยใช่ครับพอโจรตะโกนว่ากูมีปืนนะครับทุกคนพังอ่ะใช่แล้วเราอ่ะเราก็ล็อกคอมันแน่นขึ้นล็อกคอแน่นขึ้นผมคิดว่าเขาไม่น่าจะมีปืนแน่นอนแล้วเขาแบบล็อกคอแน่นขึ้นจนเขาแบบขยับไม่ได้ครับแล้วเขาแบบว่าพูดออกมาว่าแบบไม่เอาแล้วคืนเอาคืนไปเลยไอโฟนไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยมือถือคืนมากับมืออย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเขาก็ใช้แรงเครื่องสุดท้ายในการสะบัดตัวผมออกส่งไอโฟนคืนเลยส่งไอโฟนคืนส่งให้แต่โดยดีเลยใช่ครับในขณะที่เราล็อกคออยู่ไอโฟนไม่ตกด้วยนะคืนให้แต่โดยดีแล้วก็สะบัดเครื่องสุดท้ายแล้วออกรถไปใช่ครับแล้วตอนนั้นเป็นยังไงในใจตอนนั้นในใจตอนนั้นก็อ่ะโอเคมือถืออยู่นึกว่าร่างกายไม่ได้เป็นอะไรแต่พอกลับมามองที่แขนผิดการแน่ๆพอมองที่แขนแล้วแบบโอ้ในใจตอนนั้นคิดว่าผิดการแน่ๆแล้วพอแบบมันคือแขนมันเวอร์ออกไปเลยครับมันเห็นแบบข้างในมันเห็นเส้นขาวๆแล้วอ่ะแบบต้องคิดว่าแบบเส้นเอ็นหรืออะไรต้องขาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันเพราะมันเข้าไปลึกมากครับแล้วเราตอนนั้นตอนที่สู้กันไม่เจ็บหรอมันช้าไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยครับมันไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่แต่พอได้ไอโฟนคืนมาแล้วครับเห็นแขนตัวเองแล้วครับแทบจะร้องไห้ตอนแรกเห็นแต่แขนก่อนแล้วเขาก็บอกก็มีคนเขาเริ่มเข้ามาช่วยใช่ไหมครับเขาก็บอกนั่งลงก่อนพอเริ่มนั่งลงปุ๊บอ้าวเห็นแผลที่ขาที่ขาตรงไหนฮะช่วงเนี้ยครับโอ้โหไม่รู้ไปโดนอีท่าไหนยังไงนะใช่จำได้ไหมว่าโดนยังไงตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ทราบผมว่าเขาต้องมัวมากๆแน่ๆครับตัวของมัวกวัดแกว่งเนี่ยนะฮะใช่แล้วก็ที่ไหล่แล้วก็ที่ไหล่ซ้ายที่ขานี้เข้าไปถึงมัสเคิลครับกล้ามเนื้อโอ้ถึงกล้ามเนื้อที่ขาขวาเย็บไปอีก20เข็มใช่ครับซึ่งตอนนี้ก็เดินไม่ปกติครับต้องใช้เวลารักษาร่างกายนะฮะครับที่แขนตอนนี้คือ30เข็ม30เข็มคือเอ็นขาดไป1เส้นแล้วก็เส้นประสาทอะไรพวกนี้โดนคว้านไปครึ่งนึงก็คือช่วงบริเวณนี้จะไม่รู้สึกอะไรแล้วแต่คุณหมอบอกว่าอันนี้เดี๋ยวอนาคตมันจะค่อยๆต่อเองถ้าคิดใหม่ได้ถ้ารู้เห็นมีดบ้างมั้ยเห็นมีดมั้ยไม่เห็นเลยครับมาเห็นตอนสุดท้ายเลยตอนที่นั่งอยู่ที่พื้นแล้วครับมีดอยู่ตรงนั้นแล้วมีคนบอกว่าของกลางตกอยู่อย่าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมีดอะไรเป็นมีดเป็นมีดยาวๆครับมีดปอกเหมือนร้านตามร้านผลไม้ที่เขาหั่นแตงโมอะไรกันนะครับเห็นมีดคงจะเป็นลมเลยสติไม่ดีครับตอนนั้นใช่ไหมใช่ครับคิดว่า1พิการแน่2โอ้เห็นมีดอีกครับ3ก็คือคิดในใจหรือเปล่าว่าโอ้โหไม่น่าไปสู้เลยหรือไงก็มันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ตั้งสติโทรหาให้แบบผู้ปกครองมาช่วยตอนนั้นเราไม่ได้หมดสติใช่ไหมไม่ได้หมดสติครับแล้วเริ่มเจ็บตอนไหนเริ่มมาเจ็บก็คือหลังจากผ่านก็คือเริ่มทำแผลใช่ป่ะก็เริ่ม
มันก็ยังชาอยู่ครับที่ตรงถนนนะที่ตรงถนนเขาศูนย์นเรนทรเข้ามาได้สักละ20นาทีประมาณ20นาทีหลังเกิดเหตุนะครับก็ตอนนั้นก็เกือบน่าจะเที่ยงคืนแล้วครับเขาก็มาปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แล้วก็พาพันแผลห้ามเลือดแล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วผมก็บอกว่าพี่ช่วยไปส่งผมที่โรงพยาบาลพญาไทหน่อยใช่เป็นเอกชนตอนนั้นคิดว่าเป็นเอกชนยังไงก็แบบได้รับการดูแลอย่างดีแน่นอนแล้วก็รักษาเลยคือแบบจะไม่ล่าช้าไม่ต้องมาเสียเวลาทำบัตรเสียเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นใจตอนนั้นคิดใช่ใจตอนนั้นคิดคิดแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรยังไงใช่ไม่ได้แล้วปกติเวลาผมรักษาตัวผมรักษาอยู่ที่พญาไท2อยู่แล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็บอกว่าไปศูนย์พยาไปโรงพยาบาลพญาไทใช่ครับแล้วเขาก็บอกว่าคุณมีประกันเหมือนบนรถศูนย์นเรนทรนะครับเขาก็บอกว่าคุณมีประกันอะไรบ้างคุณมีประกันสังคมอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือประกันสังคมออฟฟิศก็ทำให้อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็บอกว่าถ้าประกันสังคมผมอยู่เกษมราษฎร์ประชาชื่นแต่ผมก็บอกว่าก็เอาเข้าพญาไทเลยผมมีประกันส่วนตัวเขาพยายามจะถามว่ามีประกันอะไรใช่ใช่นะเราบอกว่าถ้าประกันสังคมผมอยู่เกษมราษฎร์ประชาชื่นซึ่งไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วใช่ครับถูกไหมใช่แล้วเขาก็ถามอีกแต่เราพยายามบอกแต่ต้นว่าไปพญาไทยครับผมแล้วเจ้าหน้าที่เขาว่าเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าแผลเนี้ยมันโดนเส้นเลือดใหญ่หรือว่ามันโดนเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาค่าผ่าตัดอะมันจะมีค่ารักษาพยาบาลที่สูงมากนะเป็นแสนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีปัญญาเหรออะไรอย่างงี้ผมก็ผมว่าผมโอเคอะอย่างน้อยคือตอนนี้คือแบบผมบาดเจ็บอะผมอยากได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดอะใช่คือใจเราคิดคือเอกชนจะเร็วใช่เอกชนน่าจะเร็วกว่าทางคุณหมอเขาบอกว่าเนี่ยเข้าราชวิถีก็ได้เร็วๆอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็แบบเหมือนบิ้วไปบิ้วมาว่าเข้าราชวิถีอะไรเงี้ยผมว่าจะที่ไหนก็ได้แล้วตอนนี้ผมเหมือนไม่มีแรงที่จะต่อสู้อ่ะเพราะฉะนั้นในที่สุดรถเรารับศูนย์นเรนทรรับเราขึ้นปุ๊บก็คุยกันระหว่างอยู่ในรถครับเราก็บาดเจ็บอยู่ครับสุดท้ายใครตัดสินใจยังไงเข้าราชวิถีก็ผมก็ไม่รู้ยังไงคือเหมือนกับตอนนั้นเจ้านายผมก็นั่งอยู่ด้วยเขาบอกเข้าราชวิถีก็ได้ก็เพื่อความสบายใจก็ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดให้เร็วที่สุดอ่ะใช่เข้ามาปุ๊บราวิถีเกิดอะไรขึ้นต่ออ่าก็ตอนนั้นได้น้ำเกลือแล้วกับพันแผลอะไรบาดพันแผลเรียบร้อยแล้วนี่คือปฐมพยาบาลบนมันยำบนต้นใช่ก็มาถึงราวิถีก็คือเหมือนกับเขาก็เข้ามาเหมือนมานอนอยู่ในห้องฉุกเฉินเนี่ยครับห้องนั้นมีหลายคนมีใช่มีหลายคนเลยมีผู้ป่วยฉุกเฉินหลายคนฉุกเฉินอยู่หลายคนเข้ามาถึงปุ๊บก็เหมือนน่าจะเปิดแผลดูแล้วขอเอ็กซเรย์ก็ใช้เวลาไม่นานมากครับเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์แปลว่าเราต้องเอาเตียงเราไปที่เอ็กซเรย์นะเปล่าครับเขาเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาที่เตียงเราเอาเครื่องเอ็กซเรย์มาใช่เอ็กซเรย์เบื้องต้นใช่เอ็กซเรย์เบื้องต้นว่ามีแผลกระดูกหักอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเราต่อสู้อะไรมาขนาดไหนแล้วแล้วเหมือนเขาก็เปิดแผลดูว่าน่าจะลึกอะไรขนาดไหนอะไรประมาณเนี้ยครับผมก็ไม่ทราบแล้วก็เขาก็ให้ยาฆ่าเชื้อมา1ขวดแล้วระหว่างรอตอนนั้นก็เริ่มเจ็บมากแล้วคือแผลเริ่มเจ็บแล้วใช่คือมันความชามันเริ่มหายไปแล้วครับมันเป็นความเจ็บแล้วใช่แล้วคือแขนข้างเนี้ยตอนนอนอยู่ครับมันไม่สามารถวางขนาดเตียงได้ครับเพราะว่าถ้าเลือดเหมือนเลือดมันไหลแล้วมันเหมือนแขนจะขาดครับเลือดมันไหลคือเลือดมันไม่ไหลความรู้สึกมันเหมือนแบบพอเอาแขนลงต่ำอย่างเงี้ยครับมันเหมือนแบบเลือดมันไหลลงที่แขนแล้วมันเหมือนแขนจะขาดครับมันว่ายังไงผมเกรงแขนเอาไว้ผมเกรงแขนเอาไว้ข้างตัวอย่างเงี้ยก็คือเรานอนอยู่มันก็อยู่อย่างเงี้ยพันผ้าอยู่ถูกไหมฮะใช่ครับและเรารู้สึกว่ามันอย่างนี้เลือดมันไหลเรารู้สึกว่าโอ้ยแขนมันหลุดแขนมันจะหลุดใช่มันคือมันปวดมากครับไม่ได้มียาแก้ปวดยาอะไรไงไม่ได้รับยาแก้ปวดอะไรเลยแล้วคือแบบว่าผมแค่แบบว่าคุณพยาบาลผมขอหมอนหนึ่งใบได้ไหมเพื่อเอามาลองแขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบสบายขึ้นผมไม่ต้องนอนเกรงอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเขาก็บอกไม่มีหมอนค่ะแล้วก็ให้ขวดน้ำเกลือมาหนึ่งขวดเอามาลองไว้ใต้แขนแล้วจากนั้นนานไหมก็ประมาณอยู่อย่างนั้นประมาณ2ชั่วโมงถึงตีสองครับประมาณตีสองช่วงนั้นที่ได้พูดกับเขาก็คือขอหมอนแล้วได้ขวดน้ำเกลือใช่แล้วขอยาแก้ปวดก็
ไม่ได้อะไรเลยตกลง2ชั่วโมงผ่านไปถึงตี2ถึงตี2ก็คือคุณพ่อก็เริ่มแบบสงสารลูกอ่ะก็เลยแบบเข้าพญาไทเลยอะไรเงี้ยแบบให้ส่งจดหมายตัวมอบจากลาวิถีให้แบบไปส่งที่พญาไทเลยแล้วก็เรียกรถพญาไทมารับที่ลาวิถีนะฮะครับเพราะเหมือนกับเขาคุยกันว่าว่าขอเข้ารับการผ่าตัดเร่งด่วนเลยได้ไหมแบบเหมือนแบบให้แบบรักษาแผลเนี้ยเร่งด่วนเลยได้ไหมเหมือนกับทางลาวิถีก็บอกว่ากรณีเคสนี้แบบมันไม่ใช่เคสกรณีฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับใครเป็นคนพูดไม่ใช่ฉุกเฉินคุณหมอได้ยินชัดเจนใช่ไหมคือเหมือนกับทางเจ้านายผมกับคุณพ่อเนี่ยเขาเข้าไปคุยกับแพทย์นะครับว่าแบบจะขอเข้ารักษาเลยอะไรเงี้ยคือทำไมไม่เอาไปรักษาเลยในราชวิถีไหนมาราชวิถีนะครับรีบเอาเข้าไปรักษาเลยจะผ่าจะเปิดแผลจะอะไรยังไงทำเลยเขาไปเอ็กซเรย์เบื้องต้นแล้วถูกไหมครับนายของคุณพ่อคงไปบอกกับเจ้าหน้าที่อย่างนั้นครับแล้วเขาได้รับคำตอบว่าไม่ใช่ฉุกเฉินหรอใช่มันไม่ใช่กรณีฉุกเฉินเขาก็พยายามจะส่งตัวผมจากราชวิถีให้ไปที่เกษมราษฎร์เพราะว่าประกันสังคมผมอยู่ที่เกษมราษฎร์แต่คุณพ่อผมบอกว่าไม่ต้องไปแล้วเกษมราษฎร์เอาพญาไทเนี่ยแหละได้พูดอะไรก่อนไปไหมก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าให้ไปจ่ายตังค์ด้วยค่ารักษาพยาบาลที่ราชวิถีประมาณ 4,000 กว่าบาทประมาณ 4,000 กว่าบาท 4,000 กว่าบาทไปจ่ายยังเนี่ยจ่ายไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วครับจ่ายตั้งแต่คืนนั้นแล้วกลัวเขาไม่ให้ออกกลัวไม่ให้ออกสุดท้ายไปโรงพยาบาลเอกชนเขาก็ฉีดมอร์ฟีนน่าจะเป็นตัวมอร์ฟีนให้เลยครับเป็นยาแก้ปวดแบบรุนแรงระงับอาการเจ็บปวดก็คือใช่ก็คือหลังจากได้รับยาไปปุ๊บก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรแล้วก็รอก็คือนอนหลับท่านเนี่ยสงบได้เพราะว่าไม่รู้สึกปวดอะไรแล้วก่อนที่จะรับการรักษาใช่ครับตอนนี้ทำอะไรไปบ้างแล้วรักษาก็คือหลังจากเย็บแผลเสร็จก็คือรอให้แผลหายอย่างเดียวครับตอนนี้รอให้แผลหายเส้นบางเส้นมาอาจจะสมานกันเองใช่เส้นประสาทจะสมานกันเองแต่เส้นเอ็นก็คือคุณหมอทำให้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ขยับได้ปกติทั้งหมดนี้คือฝันร้ายของรัฐพลครับถูกไหมฮะถูกครับเคยคิดไหมว่าเล่นมือถือเดินตามถนนแล้วจะโดนอย่างนี้ไม่เคยนะปกติเดิมเนี่ยอันนี้ผมตั้งข้อสังเกตคนใส่ทองยังบอกว่าเออใส่ทองปุ๊บให้ระวังหน่อยครับเดี๋ยวมิจฉาชีพมันเห็นมันจะมากระตุกที่เชิญมาได้มาเล่าเหตุการณ์จะได้เป็นอุทาหรณ์ด้วยครับบางทีเรานึกไม่ถึงใช่ครับไอ้นี่มือถือบางทีมันกระตุกง่ายกว่าทองอีกแต่ก็คือทุกคนมีเหมือนกันเราเห็นภาพวงจรหลังปิดย้อนหลังแล้วตกใจไหมตกใจก็คือแบบไม่คิดว่ามันจะเข้ามาในเวลาที่แบบมีคนอยู่ได้เยอะขนาดนี้ครับมันอุกอาจมากครับคือคนร้ายไม่กลัวคนอื่นใช่ไม่กลัวคนเยอะใช่ไม่กลัวที่แมงแสงสว่างใช่คนพุกพ่าขนาดไหนคนร้ายไม่กลัวถ้าเราดูวงจรปิดใช่ครับและเห็นใช่ไหมฮะว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วเห็นรัฐพลเห็นใช่ไหมฮะเห็นครับก็แปลว่าเขาเห็นปุ๊บเขาหยุดรถเลยแล้วจะมาทำกับเราครับโอ้โหมันใจกล้ามากครับเพราะวันนั้นเห็นมีดไม่สู้ใช่ไหมไม่เอาครับ 30,000 กับค่ารักษาไม่สู้ดีกว่าครับเจ็บตัวอีกต่างหากส่วนกรณีเรื่องของโรงพยาบาลจะมีอะไรจะบอกอะไรยังไงไหมก็ขอวิงวอนละกันขอให้แบบว่าการมุมมองของแพทย์กับมุมมองของคนเจ็บมันอาจจะต่างกันนะครับเขาอาจจะเห็นเรื่องนี้เป็นแบบเรื่องปกติที่แบบว่าบาดเจ็บมาคุณอยู่เฉยๆได้คุณยังอาจจะแบบเรียกง่ายอาจจะยังไม่ตายแต่ว่าคนเจ็บอ่ะมันเจ็บจะตายแล้วมันอยากได้รับการรักษาที่เร็วที่สุดนะครับก็อยากวิงวอนละกันว่าขอให้ช่วยเห็นใจคนไข้นิดนึงในเคสอะไรแบบนี้ครับไม่ใช่เป็นคนเรื่องมากใช่ไหมไม่นะครับนะฮะคือตอนนั้นมันเจ็บมันเจ็บมากจริงๆอะไรเงี้ยถ้าสมมติผมทนบาดแผลไม่ไหวผมไม่ช็อกตายไปก่อนหรอไม่ได้มียาระงับความเจ็บปวดเลยตอนระวังไม่มีครับไม่มีนะฮะอ่ะวันนี้ขอให้หายเร็วๆนะครับแล้วคงจะได้เตือนใจหลายๆคนว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีค่าครับระมัดระวังไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับวันนี้ขอโชคดีนะครับขอบคุณนะครับครับนี่คือจอข่าวเด่นครับสวัสดีครับ